สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เกียรติกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะครับรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอแล้วก็เป็นประเด็นทางสังคมร้อนๆนะครับที่ผมอยากจะให้หุ้นส่วนทราบแล้วก็หลายคนก็ถามมาเกิดอะไรขึ้นนะใช้คำว่ามหาวิทยาลัยลวงโลกนะครับก็ว่าได้นะมหาวิทยาลัยลวงโลกหลอกลวงมีคนได้รับความเสียหายบอกว่ามี500คนความจริงแล้วไม่ใช่มีมากกว่านั้นวันนี้ผมจะมาเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกหรือนะมหาวิทยาลัยลวงโลกให้ทราบกันเรื่องนี้มันมาจากไหนฮะย้อนมาจากเหตุการณ์คดีเนนคำนะซึ่งปรากฏว่ามีการแจกปริญญาบัตรเป็นร้อยใบนะสื่อก็รายงานว่าเป็นร้อยใบนะเรื่องมันเป็นยังไงฮะศาลอาญามีคำพิพากษาจำคุก10ปีแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกหรือ World Peace University หรือ UTP นะครับโดยนายสวัสดิ์บันเทิงสุขเมื่อก่อนก็ดร.สวัสดิ์บันเทิงสุขนะพร้อมกับพวก9คนฐานจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยไม่ชอบร่วมกันช่อโกงประชาชนนะร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จในพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับเกิดขึ้นนะก็เป็นวาทกรรมซื้อจ่ายครบจบแน่นะครับก็เหตุการณ์มาจากเนี่ยนายวีรพลนะสุขผลหรือหลวงปู่เนนคำนะฉัตรกิตโกนะฮะประธานสงฆ์วัดป่าขันติธรรมอำเภ อกันทรารมนะจังหวัดศรีสะเกษมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมไปนั่งเครื่องบินนะฮะแล้วก็ไปมีเพศสัมพันธ์เสพเมถุนกับศรีกาซึ่งเป็นเยาวชนนะตามภาพที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียจนกระทั่งเจ้าตัวหลบหนีไปสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2556ก่อนถูกสหรัฐทำการจับกุมตัวกลับมายังประเทศไทยสุดท้ายศาลอาญาจำคุกไปเวลา114ปีใน3ข้อหาฟอกเงินช่อโกงและก็พรบ.คอมพิวเตอร์นะก็หลวงปู่เนนคำก็ยังมีพฤติกรรมใช้วุฒิการศึกษาเท็จบอกว่าจบด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกนะครับซึ่งเป็นอีกคดีนึงนะแยกเป็นต่างหากเลยนะตามพรบ.การอุดมศึกษาเอกชนนะฮะ8ตาม8ฐานความผิดนะที่ DSI เนี่ยตอนสมัยนั้นก็ทาริศเพ็งดิษเนี่ยก็ทำการสอบสวนแล้วก็จากการเปิดเผยของพันตำรวจโทพงอินอินทรขาวผบ.สำนักคดีความ DSI ขณะนั้นเหตุเกิดเมื่อปี2557จริงๆมันทำกันมาก่อนแล้วล่ะนะครับก็มีลูกศิษย์นะไม่ต้องบอกแล้วกันว่าใครนะเป็นแกนนำลูกศิษย์หลวงปู่เนนคำซึ่งผมคนนี้ชื่อสุขุมเนี่ยผมเคยเตือนกันแล้วว่าเนี่ยมันไม่ใช่มันของปลอมนะไม่ใช่หรอกพี่ยังเถียงตอนนี้โดนกันไปแถวนะประกาศตนเป็นด็อกเตอร์มหาวิทยาลัยสันติภาพโลกทำให้มีกลุ่มชาวพุทธไปร้องเรียนนะสำนักงานพุทธศาสนาตรวจสอบพบว่าอาจจะมีพฤติกรรมเข้าไปหลอกลวงพระสงฆ์หรือไม่เนื่องจากมีการเรียกเงินจากประชาชนและพระสงฆ์เข้าร่วมรับปริญญานะฮะตำแหน่งทางวิชาการ 15,000 ถึง 30,000 บาทถึง 300,000 บาทนะครับสำนักพุทธก็ได้ทำหนังสือถึงคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือสกอเนี่ยนะครับตรวจสอบจนกระทั่งตอบกลับว่ามหาวิทยาลัยสันติภาพโลกเนี่ยไม่ได้อนุญาตการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาไม่มีอำนาจในการออกปริญญาบัตรแก่บุคคลใดและใช้คำว่ามหาวิทยาลัยโดยไม่รับอนุญาตถือว่าผิดกฎหมายต่อมา23พฤษภาคม2556นายเสกสรรประเสริฐเจ้าของหนังสือพิมพ์อาชญากรรมก็ไปร้องต่อ นะร้องสอบสวนว่านายสวัสดิ์บันเทิงสุขอดีตนะเป็นอาจารย์ของเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกกับพวกได้ตั้งมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกโดยไม่รับอนุญาตและมีพฤติกรรมหลอกลวงพระสงฆ์ประชาชนเพื่อให้รับปริญญาในตำแหน่งวิชาการสืบสวนข้อเท็จจริงพบว่าไม่ได้มีใบอนุญาตนะเป็นเพียงห้างหุ้นส่วนจำกัดนะสันติภาพโลกเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมารับปริญญากิตติมศักดิ์ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะค่าใช้จ่ายก็ 15,000 ถึง 35,000 บาทแล้วนำไปโฆษณา
ให้ประชาชนทั่วไปหลงเชื่อมีศักดิ์และสิทธิ์เทียบกับมหาวิทยาลัยที่อื่นทุกประการนะครับต่อมาก็วันที่3กรกฎาคม2556เนี่ยกรมสอบสวนพิเศษเนี่ยก็ได้อนุมัติเรื่องนี้นะมอบให้ดำเนินการดำเนินคดีตามกฎหมายนะฮะซึ่งก็พบว่าไปจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดอยู่ที่บ้านที่19นะครับซอยเทพพฤทธิ์ตำบลสันติธรรมอำเภอช้างเผือกนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะตำบลช้างเผือกไม่ใช่อำเภอช้างเผือกนะตำบลช้างเผือกโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลนะฮะก็สำหรับอาจารย์สวัสดิ์บันเทิงสุขเนี่ยนะเป็นอดีตอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะอธิการบดีสันติภาพโลกก็ออกมาแถลงเมื่อวันที่4กรกฎาคม2556ว่าได้ก่อตั้งทำพิธีสถาปนาเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2555เพราะต้องการส่งเสริมการศึกษาที่สามารถเรียนได้เข้าถึงทุกแห่งยอมรับว่าไม่รับอนุญาตจากสกอเพราะอ้างว่าเป็นแนวคิดการศึกษาที่ดำเนินการที่แตกต่างนะครับเชื่อว่าจะไม่รับอนุมัติส่วนการมอบปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์แก่บุคคลที่มีชื่อเสียง300คนอ้างว่าเพื่อให้เป็นกำลังใจแก่ผู้ทำความดีนะครับถ่ายทอดแนวคิดนำไปสู่สันติภาพโลกแก่ผู้ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่ามีความเหมาะสมผ่านการคัดกรองนะครับแล้วก็อ้างอย่างนั้นนู่นเนี่ยนะฮะซึ่งก็ปรากฏว่ามีคนตกเป็นเหยื่อนะผมใช้คำว่าตกเป็นเหยื่อนะอย่างสมบัติเมธานีนะครับยอดชายเมฆสุวรรณคันชิตขวัญประชานะฮะนักแสดงนั่นนะฮะมานพอัศวะเทพนะครับฤทธิ์ดือชานะครับแล้วก็ทวนทนคำมีสีนะฮะแล้วก็สมรักคำสิงเนี่ยก็โดนเหมือนกันนะครับติ๊กชิโร่ดามนะฮะดามดัสกรเนี่ยนะฮะแล้วก็โกวิดหรือโกวิดวัฒนกุลนะแอดนักแสดงรุ่นใหญ่แล้วก็มีคนเสื้อแดงอย่างขวัญชัยไพพนาก็ไปรับด้วยฮะใส่ชุดไปรับเลยนะก็ขนาดขวัญชัยยังโดนต้มเลย นะครับก็ปรากฏว่านะครับก็มีการเคลื่อนไหวมีการสอบสวนต่อมาก็มีการไปตั้งเขาเรียกว่าตั้งเป็นสาขาเป็นมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกขึ้นมาแบ่งสายการทำงานในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็โดนแจ้งข้อกล่าวหาจับกุมก็มีตรวจค้นบริษัท Media Enterprise จำกัดอยู่ที่101/3แขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพเป็นที่ตั้งมสันติภาพโลก2นะนะซึ่งก็ปรากฏว่าก็ถูกจับกุมหมดเลยนะฮะแล้วก็ต่อมามีคำพิพากษาผมอนุญาตคำพิพากษานะครับต่อมามีคำสั่งนะฮะจำเลยที่1นายสวัสดิ์บันเทิงสุขนะครับอธิบดีอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกนะครับช่อโกงประชาชนรวม60กระทงให้จำคุก1ปีนะครับความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ความผิดตามพรบ.อุดมศึกษาจำคุก61ปี12เดือนแล้วก็นายสุพนัทดอนจันทร์นะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกสาขา2และนายทะเบียนนะครับกระทำความผิดช่อโกงนะครับ27กระทงกระทำความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนะครับจำคุก28ปี12เดือนนายเรวัตก็โดนไป28ปี12เดือนนางวรังคณานะครับเผ่าวงศาเนี่ยโดนไปจำคุก61ปีนะครับนายมานพนะฮะก็โดนไป33ปี12เดือนนายนาวินก็โดนไปจำคุกไป33ปีสุภชัยก็โดนไป10กระทง10ปีนิยมป้องคำสิงเนี่ยโดนไป17กระทง17ปีนะครับแล้วก็วัชรพรป้องคำสิงเนี่ยก็โดนไป17กระทง17ปีนะฮะอย่างไรก็ตามกฎหมายโทษจำคุกจำเลยทั้ง9ได้เพียง10ปีเท่านั้นและร่วมกันชดใช้ความเสียหายแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นผู้เสียหายแต่ละรายตามจำนวนของคนด้วยนี่มาเล่าให้ฟังนี่คือเชิงปรากฏการณ์แต่เบื้องหลังมันคืออะไรเบื้องลึกมันคืออะไรจริงแล้วอาจารย์สวัสดิ์รู้จักกับผมดีนะเมื่อก่อนนี่นะรู้จักดีนะอาจารย์สวัสดิ์บันเทิงสุขเนี่ยแกเป็นอาจารย์ผมเป็นนักข่าวแล้วนะแกเป็นอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สอนคณะศึกษาศาสตร์แกจะเป็นคนพูดถึงเหตุการณ์14ตุลาแกจะเป็นคนเขาเรียกว่าเคยร่วมกับเสื้อเหลืองด้วยแล้วต่อมาไปร่วมกับเสื้อแดงนะครับไปทำพิธี
กับพลตำรวจเอกรัชคนไปทำพิธีบริเวณที่ตรงบริเวณพระบรมทรงม้าเนี่ยฝังเสื้อแดงไปทำเหมือนไปทำด้วยนะครับแกเคยมาชวนผมนะบอกว่าเนี่ยคุณเทิดศักดิ์มาเนี่ยมาทำด้วยกันไหมเนี่ยความรู้มันอยู่ในคอมพิวเตอร์นี่แหละเราตั้งมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยคอมพิวเตอร์เนี่ยอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ออกปริญญาบัตรรับปริญญาบัตรให้คนใหม่เงี้ยผมบอกโอ้อาจารย์ทำไม่ได้หรอกนะครับทำมหาวิทยาลัยมันต้องมีอาณาเขตมีตั้งการขอใบอนุญาตนะครับมีหลักเกณฑ์ไม่จู่ๆจะทำขึ้นมาได้บอกไม่เป็นไรเราก็บอกว่ามีอยู่ต่างประเทศมันไปต่างประเทศได้ไงเป็นไปไม่ได้นะครับมันต้องมีการจดทะเบียนมีพื้นที่ในการทำมหาวิทยาลัยมันต้องไปทำตรงนี้ให้ถูกต้องก่อนอาจารย์สวัสดิ์แกไม่ฟังแกก็ไปทำเหมือนมาไปตั้งกลุ่มขึ้นมาแกไปชวนเจ้าดวงเดือนนะเชียงใหม่นะมาที่เชียงใหม่นี่อันที่เป็นข่าวนี่ยังบางส่วนเท่านั้นนะไปชวนเจ้าดวงเดือนมาเชียงใหม่ไปมอบให้เจ้าดวงเดือนก่อนต่อมาไปเชิญเจ้าดวงเดือนมาเป็นประธานมอบเช่าห้องประชุมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บ้างนะเช่าที่นั่นที่นี่เป็นที่มอบนะแรกๆก็รายละ15,000แล้วก็มีคนเก็บตังค์นะไปไล่เก็บนะต่อมาเนี่ยที่เขาทะเลาะกันเนี่ยเดี๋ยวเขาทำเสร็จก็มีการตั้งกลุ่มที่เรียกว่าพวกขายตรงก็เข้ามาทำเพื่อได้เงินเยอะเนี่ย15,000ก็เอาไปไอ้คนที่เอามาก็ไป 5,000 บางคนก็เอามา 300,000 500,000 ก็เอาไป 200,000-300,000 ก็จ่ายให้นี่สัก 15,000 พอละที่เหลือก็เข้ากระเป๋าตัวเองพอทำเข้าที่เชียงใหม่เริ่มขยายตัวคือเหตุการณ์นี้มันเริ่มต้นที่เชียงใหม่นะเริ่มขยายตัวพอขยายตัวเข้าเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าทะเลาะกันก็ไปตั้งสาขา2นี่นะไอ้นี่แบบไอ้สันติภาพโลกมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกสาขา2ไปตั้งอยู่กรุงเทพแล้วปรากฏว่าคราวนี้ก็ไปให้ทั้งสุขุมซึ่งเป็นลูกศิษย์เนนคำเอาไปให้เนนคำก็โดนจับก็โดนแจ้งจับผมบอกแล้วบอกสุขุมว่าสุขุมน้องอันนี้มันผิดกฎหมายนะก็เล่าให้เขาฟังว่าดร.สวัสดิ์ก็เคยมาคุยกับผมแล้วผมว่ามันเป็นไปไม่ได้มันต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็เลยเป็นที่มาของการถูกจับกุมเนี่ยยาวเนี่ยโดนเป็น10ปีเนี่ยนะฮะ60กว่าปีเนี่ยอาจารย์สวัสดิ์เนี่ยจำคุก10ปีไม่รู้จะอยู่ในคุกอีกนานมั้ยเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็คงจะเป็นบทเรียนนะต่อมาก็มีนักหนังสือพิมพ์เนี่ยมารับจ้างนะฮะคนทำหนังสือพิมพ์ทำสื่อนี่แหละมารับจ้างว่าเนี่ยมันจะเป็นคนประสานอย่างนั้นอย่างนี้นะ 15,000 เอาไป 5,000 โอ้ก็ยังมาคุยกับผมผมก็เล่าให้ฟังบอกว่าไม่ใช่เนี่ยอาจารย์สวัสดิ์ก็เคยมาคุยกับผมผมบอกมันทำไม่ได้หรอกทำนี้ก็ติดคุกกับผิดกฎหมายนะคือผมเนี่ยเป็นประเอิญเนี่ยมีอะไรคนก็จะมาเล่าให้ฟังเราก็ตั้งแต่สมัยนะนี่เรื่องมันตั้งโอ้โหสมัยนานอ่ะมันไม่ใช่ปีเหตุการณ์ปีนี่มันเป็นข่าวในปี2556นะครับแต่ความจริงเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2551ละ50-51ละประมาณนั้นน่ะตอนนั้นที่แกคุยกับผมเนี่ยมันดังโดนจับอีก7ปีอ่ะ6ปีอ่ะมาถึงโดนจับนะครับคือไม่ใช่เฉพาะมหาวิทยาลัยของอาจารย์สวัสดิ์เท่านั้นนะซึ่งไล่ไปไล่มาอ้างว่าอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาผมตรวจสอบไปแล้วไอ้ที่อ้างว่าสถานที่ที่เป็นมหาลัยเป็นโรงจอดรถ ดูจาก Google Mapกับกลายเป็นลงจอดรถในสหรัฐอเมริกานะครับตอนแรกก็ชุดแรกก็อ้างว่าไปเดินทางไปต่างประเทศไปเช่าห้องประชุมเนี้ยแล้วก็มอบปริญญาบัตรปริญญาตรีบังปริญญาโทบังอะไรเงี้ยก็อ้างว่าจบต่างประเทศแต่สกอไม่รับรองนะซึ่งเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ใช่เกิดเฉพาะมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกหรือ World Peace University หรือ WPPU นี่เท่านั้นนะมีอีกเยอะเลยเมื่อก่อนนี้เนี่ยมีอาจารย์นะมหาวิทยาลัยนี่แหละแบบนี้เลยหากินกันแบบนี้เลยอ้างว่าไปรับปริญญาแล้วก็บอกว่าปริญญาห้องแถวนะฮะแล้วก็พากันขนกันไปเมื่อก่อนเก็บสมัยก่อนจะมีกรณีเคสเนี่ยเก็บกันรายละ 500,000 ได้ไปเที่ยวสหรัฐอเมริกาด้วยเก็บรายละ 500,000นะและไปเที่ยวสหรัฐอเมริกาปุ๊บก็ทำพิธีจัดห้องขึ้นมาพร้อมๆกันแล้วก็ไปมอบให้นะไปมอบที่ไหนเขาไปเช่าห้องประชุมห้องประชุมในมหาวิทยาลัยนั่นแหละแล้วก็อ้างว่าเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยนี้แล้วก็มอบให้สุดท้ายเอาใบกระดาษกลับมาพร้อมชุดคุย
กลับมาเสร็จปรากฏว่าสกอ.ก็ไม่รับรองแต่เขาเรียกตัวเองว่าเป็นด็อกเตอร์ที่เล่าให้ฟังเพราะอะไรเนี่ยผมเนี่ยมีโอกาสได้ผ่านเรื่องนี้คนมาเล่าให้ฟังเนี่ยแต่ผมเป็นคนดื้ออย่างคือว่าผมคิดว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเราไม่ได้ทำเองเนี่ยแล้วไปแอบอ้างมันไม่มีความภูมิใจหรอกผมก็เลยคือรุ่นพี่ที่เรียนหนังสือด้วยกันในปริญญาตรีเนี่ยปริญญาโทเนี่ยและปริญญาเอกด้วยกันก็มีนะขี้เกียจเรียนเนี่ยมันก็ไปรับต่างประเทศเลยผมก็บอกว่าทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยรุ่นเดียวกันนี่แหละเนี่ยก็บอกว่าอย่าไปทำเลยแต่โดยส่วนใหญ่เขาทำนะแต่ผมไม่ทำผมเป็นคนแบบไม่เหมือนชาวบ้านเนี่ยไม่ทำไอ้สิ่งที่มันไม่ถูกผมไม่ทำเลยผมคิดว่ามันเริ่มต้นมันผิดแล้วมันพูดได้ไม่เต็มปากไม่ทำนะเขาก็ไปรับกันโอ้ยได้ 500,000 รับฉลองเลี้ยงยินดีปีดาได้รับปริญญาได้เป็นด็อกเตอร์ก็แล้วโอ้ยกลับมาปุ๊บจากอเมริกาเป็นด็อกเตอร์ชุดนั้นนะเป็นด็อกเตอร์กันนะฮะแล้วตอนหลังผมเรียนบีเอก็ยังมีอาจารย์เหมือนกันนะฮะมีอาจารย์เหมือนกันก็ทำโครงการเนี่ยบอกว่าเนี่ยไปที่นั่นที่นี่ก็จะได้ปริญญาเอกนักศึกษาบางคนหยุดเรียนเลยนะเพื่อไปรับปริญญาเพราะอยากจะได้เขียนคำนำหน้าว่าด็อกเตอร์หรือ PhDนะแต่ผมเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มุ่งมั่นนะใช้คำว่าอาจารย์วิโรจน์บอกว่าเป็นความมุ่งมั่นดร.วิโรจน์เขาบอกเป็นความมุ่งมั่นผมมุ่งมั่นที่จะเรียนนะครับมุ่งมั่นที่จะเรียนต้องจบให้ได้ผมก็จากเด็กนะจบม.3นะก็เริ่มเรียนหนังสือใหม่มุ่งมั่นผมมุ่งเรียนอย่างเดียวเลยจนกระทั่งจบปริญญาเอกนะครับพอจบเสร็จพอเจอเหตุการณ์นี้นะไอ้ม.สันติภาพโลกเนี่ยผมก็เลยอยากจะมาเล่าให้หุ้นส่วนฟังว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันมีในระบบการศึกษาไทยนะครับแล้วก็อย่าไปเชื่อนะอย่าไปเชื่อนะเขาใช้วิธีนี้กันนะเป็นขบวนการม.สันติภาพโลกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะยังมีอีกหลายมหาวิทยาลัยเพื่อนๆผมไปรับเต็มเลยนะครับไปรับเต็มเลยแล้วก็ปรากฏว่าถูกต้มมานะไว้ง่ายถูกต้มมาได้ไปเที่ยวสหรัฐอเมริกาได้เงิน 500,000 ได้ปริญญากลับมาด้วยเป็นด็อกเตอร์ด้วยนะที่มารับกันในประเทศไทยเนี่ยที่เขาไปก่อเหตุในต่างประเทศเนี่ยไปเอาผิดเขาไม่ได้เพราะว่าอะไรเหตุเกิดในสหรัฐอเมริกาแต่อันนี้มันเกิดในประเทศไทยมันเริ่มต้นในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยที่อาจารย์สวัสดิ์เนี่ยไปเช่าห้องแล้วทำไปว่ามชก็ไม่ได้นะก็ตกเป็นเหยื่อกันดาลงดารานักแสดงนะฮะตำรวจทหารโดนกันเป็นแถวนะไม่ใช่200รายหรือ500รายเขาเป็นพันๆนะฮะโรงแรมผมจำได้ตอนนั้นโรงแรมเวสตินสมัยก่อนยังมีอยู่เนี่ยโอ้โหมารับกันร้องโฮมร้องไห้ดีใจโอ้โหได้รับปริญญามีเกียรติมากตอนนี้คณะกรรมการไอ้คนก่อตั้งโดนจับติดคุกหมดคนได้รับนี่ก็คงอายผมก็เข้าใจคนได้รับนี่อายไม่ใช่มีคนแค่นั้นนะทหารตำรวจนะครับดาลงดาราคนมีชื่อเสียงได้รับหมดฮะอย่างต่ำเนี่ยต้องจ่ายอย่างน้อยก็15,000นะฮะปริญญาตรีแค่นั้นปริญญาโทแค่นั้นปริญญาเอกแค่นั้นตอนหลังพอเริ่มเป็นข่าวก็ให้มาอบรมนะประมาณนี้นะมาเล่าสู่กันฟังนี่คือเบื้องหลังไงนะเบื้องลึกที่ไม่เคยเล่าในคลิปไหนนะมาเล่าเบื้องลึกเรื่องนี้ให้ฟังเพราะรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับก็อยากจะเรียนเตือนหุ้นส่วนนะที่ใครไปบอกว่านี่จะไปรับปริญญาต้มนั่นนะนะไอ้ปริญญาห้องถงห้องแถวผมเคยเช็คมาหมดแล้วปรากฏว่าอ้างชื่อมหาวิทยาลัยขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันง่ายไงเซิร์ช Google Earth ขึ้นมาปุ๊บลงไปเลยปึ๊บเห็นโอ้18มงกุฎทั้งนั้นสุดท้ายติดคุกฮะขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ
ุกมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ